สตูดิโอนะครับผมพาท่านผู้ชมไปขโมยบ้านหลังที่เขาเสียชีวิตแล้วเขาได้ทำแววจุฬาไว้เชือกที่เขาทำอะไรมาอย่าบอกนะว่าเป็นเชือกขอซ่อมไว้ตรงนี้ก่อนนั่งมีดทำมากนะหรือว่าลุงเขาเหี้ยวะคุณอะไรเฮ้ยนี่ไงที่นั่นไอ้ท่านจะประจานไอ้ท่านจะรอดเลยสวัสดีครับผมกับช่องบูมเมฆโลกสตูดิโอนะครับผมดูจากทรงแล้วไม่เหมือนกับหัวขโมยนะครับเหมือนกับคนทวงหนี้มากกว่าครับผม หัวจุกทวงหนี้เนาะโอเควันนี้ผมจะพาท่านชมไปขโมยโครงว่าวจุฬานะครับซึ่งผมได้ยินข่าวมาว่ามีบ้านลุงท่านนี้ครับเป็นบ้านล้างที่เขาเสียชีวิตแล้วเขาได้ทำว่าวจุฬาไว้ซึ่งเขาบอกต่อกันว่าเขาเป็นเซียนว่าวเก่านะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเราจะไปเอาโครงว่าวนั้นมาเป็นของเรากันซึ่งเอาง่ายๆเราจะไปขโมยนั่นแหละโอเคอย่างนั้นถ้าเกิดว่ามันได้เวลาแล้วเดี๋ยวมันจะค่ำเกินไปตอนนี้พระอาทิตย์อยู่นี่แล้วนะประมาณจะ6 โมงแล้วนะครับผมตอนนี้พระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าไปกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเกิดคนไม่เห็นหรือว่าใครไม่เห็นมันจะไม่ดีเนาะโอเคไปไปขอไปกันเลยขอถอดแว่นนะครับมันมืดก็จะเดินทางถึงบ้านแล้วต้องทำตัวเย็นๆแล้วมีต้นกุ้งกุ้งด้วยหลอนไม่กันเฮ้ยแล้วขากูจะสั้นหน่อยโอ้ด้านนี้ใหญ่โตมากเลยครับไอ้นักกลัวกูก็กลัวแต่ถ้ามึงไม่มาด้วยกูไม่กล้าเลยนะเว้ยนี่แม่จะติดตายนานๆแล้วดูกุญแจกุญแจเก่ามากเลยนะพี่นะส่งมาสิมีคนอยู่ป่ะไม่มีใครอยู่ว่ะปิดตายมานานแล้วว่ะพี่นัทเงียบกริบเลยเฮ้ยมีร้อนมีแว่นมีแว่นนั้นด้วยพี่นัทอู้ใช่ไหมนั่นน่ะกูตกใจหมดเฮ้ยหรือว่าเชื่อที่เขาทำอะไรมาบอกแล้วว่าเป็นเชือกตัดเดี๋ยวเราอย่าไปยุ่งกับข้างในเดี๋ยวเราจะลองมองดูว่ามีว่าวจุฬาหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นบันไดเราขึ้นไม่ได้เพราะว่าเขาปิดตายไม่รู้สาเหตุอะไรเนาะที่เขาปิดตายแบบนี้ตอนนี้เราจะลองดูรอบๆก่อนดูด้านล่างอุ้ยมีหมอนไหมพี่นัดมีหมอนด้วยดูดิมีหมอนมีอะไรด้วยนั่นมาดูนั่นนั่นล่ะมีแกนล่างได้หมดเลยมีตรงนี้ตรงนี้เป็นหม้อข้าวหม้ออะไรเนาะเรายังไม่ได้เห็นว่าจุฬาเลยนะมีองค์ขอซ่อนไว้ตรงนี้ด้วยกันนี่อาจจะเป็นเก้าอี้ที่ลุงเขาตัดสินใจแบบนั้นจะไม่ยุ่งนะครับเรามีเป้าหมายแค่มาตามหาว่าจุฬาเฮ้ยพี่นัทช่องนี้มันคงได้ป่ะเฮ้ยพี่นัทไปดูดิเอากล้องไปดูแล้วมึงไม่แก้เข้าไหมหรอกพี่นัทดูท่านชมผมไม่รู้นะว่าจะเจออะไรหรือเปล่าเอ็นป่ะมันเป็นแบบนี้เอาพี่นัทกูก็กลัวอ่ะเร็วน้ำดำมากเลยนะ
อุ้ยนั่นไงมีดของมากนะว่ามีเขาอะนั่นนั่นนั่นที่เขาไว้จับตอกจับอะไรอะไม่รู้ว่าเราไม่ไปเอาของดีกว่านะแต่เราจะไปเอาว่าวของมีของก็เราจะมาดูแล้วก็ของก่อนโอ้โหมีปวกกินหมดแล้วดูดิรู้ว่าลุงเขาห่วงไหมคุณนะลุงครับอย่าห่วงเลยนะครับผมเอาแววของลุงไปทำคลิปเนาะเพื่อเป็นวิทยาทานเนาะให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับผมเนาะว่าฝีมือลุงสุดยอดแค่ไหนเนาะเฮ้ยนี่ไงพี่นัทเฮ้ยพี่นัทอย่าเร็วโอ้เฮ้ยมีแต่ว่าเฮ้ยมีจริงว่ะเหมือนที่เขาว่านี่ว่าเป็นแค่ข่าวลือนะเนี่ยนี่เดี๋ยวคนมดครบเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ตัดโอ้ไม่มีแล้วแบบพี่นัทมีแค่นี้แล้วแบบอันนี้เป็นเชือกอะไรวะอันนี้น่าจะเป็นพลายสีสุกที่ลุงหองไว้ทำแววหรือเปล่าดูไม้พลายดีพี่นัทไม้พลายที่มันเนี้ยช่วยดูโค้งว่าวโอ้อันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพี่นัทไอ้ที่สีของไอ้มุ้งอ่ะมุ้งอ่ะน่าจะเป็นสีของลุงเขาแน่จะทำไว้โอ้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมตอนนี้เราได้เจอว่าคงว่าจุฬาแล้วโอ้สวยกว่าผมทำอีกนะโอ้ดูดิสวยจริงๆลุงเขาเป็นคนที่แบบทำได้แบบเป๊ะมากอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับลุงที่เขาเสียชีวิตผมไม่เอ่ยชื่อนะเพราะว่าลุงเขาไม่อยากเอาลุงของเลยลงเป็นชื่อเป็นอะไรเนาะก็ขอติดไว้เพียงเท่านี้ก็ผมขอขอบคุณลุงมากนะครับที่ให้ว่าวจุฬากับผมเนาะในครั้งนี้เนาะผมก็ไม่มีอะไรตอบแทนนะครับผมเนาะก็นอกจากคำขอบคุณเนาะก็ขอให้ลุงไปเกิดในที่ดีๆเนาะผมจะเอาคงว่าจุฬาลำนี้ไปเป็นวิทยาทานไปเป็นให้การศึกษาหรือว่าเอาไปเพื่อความเพลิดเพลินให้กับท่านวิชูปเนาะลุงก็จะได้บุญส่วนนั้นไปเนาะก็เจ้ากันไปนะครับน้องลุงโอเคลุงเขาบอกว่าโอเคแล้วไปวันนี้ถึงไปเถอะครับมันได้เวลาที่เราจะต้องครับผมงั้นอีพีนี้ผมขอพิชิตก็จะไม่มีเลยเพราะตอนนี้นะครับจะได้ออกเพราะว่ามันจะเข้าแล้วนะครับผมมันโอเพลับวันอาทิตย์ก็จะจบดีแล้วนะมีนัดรับไปแล้วนะเริ่มรับไปแล้วนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการออกไปกันแล้วนะครับผมเราได้คุยว่าทีแรกที่มีของให้เราแล้วนะครับต้องยินดีอย่างมากเลยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครูแมงงกคนท่านไอ้ท่านมันจะประจานไอ้ท่านไอ้ท่านจะว่าอะไรโอ้โหอย่างไรจะ